ันนี้เป็นยังไงเอาเริ่มไปนะพร้อมนะพร้อมไหมคะเอาวันนี้เป็นยังไงบ้างต้องมาไลฟ์ต่อหน้าครับมันเป็นยังไงบ้างมันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็ตื่นเต้นมากครับวันนี้ต้องมาไลฟ์แบบคนเยอะมากตอนแรกไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นึกว่าเป็นห้องไลฟ์กันแค่2คนแล้วก็ไลฟ์กับกล้องกับน้องไอดอลอีก 3-4 คนแต่พอมาดูงานก็เริ่มหวั่นเหมือนกันมีฝึกซ้อมบ้างมั้ยคะมีฝึกซ้อมมาก่อนมั้ยคะซ้อมทุกวันค่ะใครติดตามซ้อมทุกวันเลยค่ะแต่เหมือนมายจะฝึกปืนมาดีนะเพราะเดี๋ยวนี้พูดเก่งขึ้นมายไม่มีจังหวะให้ได้พูดเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสําหรับพ่อค้าออนไลน์คนนี้ตอนนี้คือสอบผ่านแล้วสอบจริงๆผ่านมั้ยในสายตาเราคือมายว่าสอบผ่านแล้วตอนนี้แบบผ่านฉลุยเพราะว่าคือมายว่าพี่การน่ะเค้าแอบเก็บกันบ้านคือเหมือนว่าหลังๆอ่ะเค้าฟังเราไลฟ์เยอะแล้วก็มีโอกาสได้แบบไลฟ์กับแบบน้องๆน้องๆที่เป็นแบบพันธมิตรของเราแล้วเค้าก็ฟังเค้าเก็บคําพูดแล้วเค้าจดจําแล้วเค้าสามารถมาทําได้ตอนนี้เก่งเลยค่ะผ่านเลยค่ะพี่การครับในฐานะวิเจมายที่เค้าแบบดุแบบว่าเค้าเคยผ่านกันนี้มาเขาเทรนเราแบบยังไงบ้างก็เราได้วิชาอะไรจากเขาบ้างก็ได้เยอะครับเขาก็สอนเรื่องจังหวะการพูดแต่ว่าอย่าเข้าใจผิดผมไม่ได้เป็นพ่อค้าไลฟ์แบบจริงจังนะผมมาทำแบบว่าผมมาทำแบบมาช่วยเขาอะไรเงี้ยเป็นหน้าใหม่ไงพี่ใช่ใช่ช่วงนี้ก็แบบว่าเห็นสองคนเลยเนาะแบบว่าชวนกันไลฟ์ขายของตลอดไม่ใช่หรอกคุณพอส่งการจากมายมาแล้วยอดมันต้องพุ่งไม่เราไม่ได้คำนึงถึงยอดมากเราเน้นแบบว่ามาแล้วแบบคนดูเขาเข้ามาแล้วสนุกเข้ามาคอมเมนต์มีอินเทอร์แอคชั่นแล้วแบบเอนจอยไปกับไลฟ์ของเรามากกว่าครับยอดก็ถือว่าเป็นเรื่องของยอดไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเป็นหลักอยู่แล้วใช่แล้ววันนี้คุณไมค์เหมือนผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราที่เปิดตัวแรงงานเนาะใช่ค่ะอันนั้นก็คือยอดแตกแล้ววันนี้มาที่นี่อีกเป็นยังไงบ้างครับจริงๆวันนี้เรามีหลายทั้งผลิตภัณฑ์ของเราจะมีเป็นตัวโซชาของพี่สงกรานต์แล้วก็บีไมค์ของไมค์รวมถึงแบบอีกหลายๆแบรนด์เลยค่ะที่เป็นพันธมิตรกันเนี่ยค่ะวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาไลฟ์เต็มที่ก็หลายๆคนก็อยากให้ทุกคนมาติดตามแล้วมาช่วยแบบอุดหนุนกันเพราะว่าวันนี้ก็อย่างที่ไมค์บอกว่าคอนเซปต์ของช่องไมค์เงี้ยไมค์จะพยายามเลือกของที่ดีแล้วของที่อย่างที่เราทําและที่เป็นแบรนด์ของเราก็คือเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วของที่เรานํามาไลฟ์ในการหยิบจับทุกครั้งอะค่ะไมค์ก็อยากจะเลือกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีให้ทุกคนเชื่อถือได้เรียกว่าผลิตภัณฑ์ของทั้งคู่ครับผลิตทันใช่มั้ยครับเพราะว่าแต่ละวันที่ขายก็คือยอดปังหมดเลยไหนจะมีการเค้าเรียกว่าอะไรนะมีของมาแจกอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเค้าเรียกว่าเพิ่มสิทธิให้กับลูกค้าที่มารับชมในร้านใช่ก็ของเหมือนเราทําไว้เป็นกิมมิกนึกออกมั้ยครับเวลามาจะได้เอนจอยไปกับเราแล้วก็พยายามหาของที่มันเป็นกระแสที่คนเค้าชอบคนเค้าหากันเงี้ยแล้วก็มาแจกในช่องด้วยเพื่อให้มันแบบสนุกอ่ะครับแต่วันนี้เรามาต้องมาเรียกว่าวันนี้มาไลฟ์เพื่อไลฟ์เอาสังคมเนี่ยวันนี้เพราะว่าหนูอยากมีการอย่างนี้บ้างเพราะว่าวันนี้เรามาเพื่อจะช่วยพวกผู้ประกอบการ SME หลายๆท่านเพราะว่าวันนี้สนับสนุนใช่เพราะว่าเราเคยอยู่ SME มาเราเข้าใจว่านึกออกมั้ยทุกคนน่ะมีโปรดักต์ที่ดีหมดแล้วมีโปรดักต์ที่แบบถ่ายทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นแต่ว่าอย่างนึงที่เค้าขาดเลยคือเรื่องของการตลาดวันนี้เราจะมาช่วยในเรื่องการตลาดผลักดันของที่มันดีๆเนี่ยให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้เห็นเพราะว่าครับไลฟ์แบบมันครอบคลุมทั้งประเทศไม่จําเป็นต้องขายอยู่ในที่ที่เดียวอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็ถ้าเราก็จะทําให้เต็มที่เราประชาสัมพันธ์ของที่ SME ที่มันดีๆเพื่อให้ทุกคนได้เห็นได้ทราบและได้ทดลองมันครับที่ส่งเขาได้ไลฟ์แล้วรู้สึกชอบกับการไลฟ์พูดเก่งมากเลยนะคะตอนเนี้ยเชื่อหมายพูดแล้วว่าไม่มีจังหวะให้หมายพูดเลยไม่มีแล้วพี่ส่งรู้มั้ยว่าตัวเองบอกว่าดูตั้งแต่แบบว่าเค้าเรียกว่านะมีความรักครั้งใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบว่าเราดูเป็นแบบดูเขาเรียกว่าดูหล่อขึ้นหนึ่งแล้วก็แบบว่ามีการพูดเก่งขึ้นมีการแบบว่าสดใสขึ้นไม่รู้เหมือนกันเวลาพอตามจริงกับผมเป็นคนกลัวกล้องกลัวพูดกลัวพูดกับคนเยอะๆนะแต่ว่าพอไลฟ์ปุ๊บเหมือนมีองค์มาลงก็เลยพูดได้เรื่อยๆก็ไม่ได้เก่งขนาดนะครับก็ได้น้องคอยซัพพอร์ตคอยแบบส่งให้อะไรด้วยไงหรือว่าความรักมันนำพาแต่สิ่งดีๆมาให้ก็ดีดีก็ดีดีหมายว่าไงล่ะเป็นคนที่เปลี่ยนไปเป็นในทางที่ดีคือหมายว่าไม่อาจจะแบบเป็นคนที่เหมือนมาทําให้พี่การอาจจะไม่เคยเค้าคือคงอาจจะแบบวัยของพี่การที่ด้วยการงานของเค้าที่มันยากมากที่เค้าจะมาแบบได้ไลฟ์หรือมีโอกาสมาไลฟ์มาลองขายของเงี้ยค่ะต้องมาเป็นคนที่เหมือนเราเป็นคนพูดอยู่แล้วพูดเรื่อยๆอยู่หน้ากล้องแล้วเราชอบไลฟ์เราชอบพูดคุยอ่ะค่ะอาจจะก็ถือเป็นอีก1อย่างที่มาทําให้พี่เค้าได้มีโอกาสลองแต่สุดท้ายเค้าเป็นคนชอบและสนุกเองนะไม่เชื่อว่าแบบเหมือนเราเป็นผู้เปิดทางนะแต่ว่าสุดท้ายเค้ารู้สึกสนุกและเอนจอยไปกับมันก็คือสงการนี่เป็นคําตอบมาเนี่ยนะครับใช่ครับโอเคอันนี้ก็เลิกขนกล้องแล้วใช่มั้ยครับอะไรนะครับเลิกขนกล้องแล้วใช่มั้ยครับเพราะมันดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันหมายถึงกล้องเขินเลิกขนกล้องก็ยังมีบ้างครับแต่ก็ดีขึ้นเยอะมากแต่ก่อนคือแบบ
ถ้าให้พูดหน้าจอนี่ม้วนเลยเดี๋ยวนี้ก็ไปได้แล้วใช่โอเคอย่างคลิปล่าสุดครับที่เล่นใน TikTok ลาบูบูเหรอลาบูบูเป็นยังไงบ้างล่ะคุณหนูอ่ะหนูขอแกคือทุกคนจะคิดว่าต้องเป็นมายเป็นคนคิดคอนเทนต์แน่เลยพี่การเป็นคนคิดตอนแรกพี่การจะให้มายตัดชุดลาบูบูเลยด้วยซ้ำแต่มันแพงมากสุดท้ายก็เลยโอเคพี่เดี๋ยวหนูกดมาจากแอป200กว่าบาทชุดบัสคอตกระต่ายอย่างเงี้ยค่ะมาถ่ายกันพี่การเป็นคนดิสตอรี่ค่ะแล้วมันตั้งใจไปมาจากไหนทำไมเราถึงอยากให้เป็นสตอรี่นี้ไม่มั้งมันก็สนุกดีคือแบบว่าเราทำคอนเทนต์เนี่ยเราก็ต้องพยายามหามุมใหม่ๆมาเล่นตลอดเพราะว่าถ้ามันแบบเดิมตลอดเนี้ยคนก็อาจจะเบื่อก็ได้เราก็ต้องพยายามทำให้แบบช่องของเรามันแบบสนุกมีอะไรที่มันใหม่ๆให้เขาได้ติดตามอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับหลังจากนี้จะมีคอนเทนต์ให้ได้ติดตามเยอะไหมคะเราพยายามแต่ตอนนี้มันหลายอย่างเดียวเลยตอนนี้มันก็เลยใช้เวลาเยอะมากคือทุกคนอาจจะคิดว่ามานั่งพูดอะไรเงี้ยมันไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าจริงๆมันแบบเหนื่อยมากจริงๆผมเป็นคนที่แบบฟิตมากนะแข็งแรงมากออกกำลังกายทุกวันออกกำลังกาย 2-3 ชั่วโมงยังไม่เหนื่อยเท่าไลฟ์เลยพูดจริงเหนื่อยมากคือแบบพอไลฟ์เสร็จนะครับมันดึกไงเพราะคนดูส่วนมากเขาจะตอนกลางคืนไงแล้วพอดึกคือนอนไม่หลับเลยเหมือนแบบนึกออกมั้ยเวลาเราเหนื่อยจัดๆอ่ะเวลาเหนื่อยจัดๆอ่ะสมองมันแล่นสมองทํางานตลอดใช่มันนอนไม่หลับเลยคือแบบพอจะหลับอีกทีก็ตี 2 อะไรเงี้ยใช่แล้วอย่างหลายคนลุ้นว่าหลักสติ๊กเกอร์อบอ่ะตกลงมันคืออะไรคลิปตามทุกคนพาดหัวทำไมนะงั้นนี่ต้องออกเวอร์ชันแบบมีสติ๊กเกอร์นะอะไรโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันเป็นยังไงแต่หลายคนยังไม่เห็นภาพจุกจริงหรือว่ามันแค่สติ๊กเกอร์ไม่มีอะไรครับถามสติ๊กเกอร์ถามมันมีอะไรมาเพราะเราเข้าไปมันมีแม้หลักสติ๊กเกอร์จุกมันคืออะไรตอบไงดีอ่ะค่ะจุ๊บนิดๆหน่อยๆลองเทสลิปติกว่ามันไม่ติดไทยเลยไทยเลยมันติดทนนานหรือเปล่ามันติดทนนะคะทานข้าวไม่หลุดทานส้มตำไม่หลุดแล้วก็แบบเป็นสีที่เปลี่ยนจุ๊บๆไม่หลุดเราไม่ติดด้วยนะไม่ติดไม่ติดจริงๆไม่รู้เลยโอไม่เชื่อเลยอ่ะอยากเห็นภาพนั้นออกมาแสดงว่าถ้ามันขายได้ขายดีคือสติ๊กเกอร์อุ๊บจะไม่มีแล้วเจ้าของพูดหน่อยเจ้าของได้ค่ะมาทุกคนช่วยกันอุดหนุนนะคะทำไมไม่ว่าที่พี่การเขาคิดคอนเทนต์เองหมดเพราะเมื่อก่อนเขาจะถ่ายติ๊กต็อกได้เขาไม่ยอมแต่ทุกวันนี้เขายอมใช่เขาหมายว่ามันสนุกมากเลยนะคะคือเรามันต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยคือพอมันเป็นการตอบรับที่พอเราลงคลิปไปแล้วหลายๆคนมาคอมเมนต์พอเราได้อ่านแล้วได้มีการโต้ตอบแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนยิ่งทำให้เรามีแรงในการแบบทำคลิปต่อไปอยากทำคลิปดีๆให้ดูคนได้ดูแล้วเหมือนคนดูก็มีความสุขด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในไม่พูดถึงเรื่องคอมเมนต์แล้วบางคนก็จะมีเข้ามาชื่นชมเกี่ยวกับเราแต่พอในด้านลบอย่างเงี้ยเราจัดการยังไงบ้างเพราะว่ายังมีเข้ามาให้สำหรับในการไลฟ์ของเราอยู่ไม่เชื่อว่าเอาจริงทุกอย่างมันมีทั้ง2ด้านเนอะสำหรับไมค์คือในคอมเมนต์ที่เยอะมากๆแต่ในเยอะอะคือเป็นในทางบวกมันอาจจะมีบาง1หรือ2คอมเมนต์ที่เป็นทางลบสำหรับไมค์คือบางทีไม่อ่านนะแล้วไมค์ก็ไม่รู้สึกว่าไมค์ไม่ได้เก็บเอาส่วนเนี้ยมาทำให้เรารู้สึกแย่หรืออะไรคืออ่านแล้วก็เข้าใจแล้วถ้าอะไรที่เหมือนเป็นสิ่งที่เขาตักเตือนแล้วมันทำให้เรามาปรับปรุงตัวเองพัฒนาดีขึ้นไมค์ก็พร้อมที่จะยินดีรับฟังค่ะแต่ถ้าเกิดอันไหนที่มันเป็นลบที่คิดว่าจะมากระทบอย่างเงี้ยมั้ยก็ค่อนข้างข้ามไปมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วตัวพี่สงกรานต์เองครับจัดการกับความรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่ามันมีเสียงแตกที่สนับสนุนกับไม่สนับสนุนนะครับอ๋อก็ไม่ครับก็สำหรับคนที่สนับสนุนก็ขอบคุณนะครับสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะมีความคิดเห็นที่ยังไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่ก็ขอบคุณเช่นกันเพราะว่ามันเหมือนการทำงานอะถ้าเราฟังแต่คอมเมนต์ที่ดีเราก็จะไม่ได้พัฒนาเลยมันต้องได้รับสิ่งอะไรที่มันเรียลมากที่มันเป็นคอมเมนต์มากเพื่อเอามาใช้ในการพัฒนาคือโอเคครับผมค่อนข้างจะโอเคกับทุกคอมเมนต์อยู่แล้วใช่ครับพี่ทั้งคู่ไม่ได้มีหัวร้อนหรือแบบมีคิดอยากจะแบบเก็บหลักฐานไว้อะไรอย่างนี้ไหมมีแต่น้อยใจแบบว่าไม่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักฐานไม่มีนะคะหนูไม่เลยให้กำลังใจน้องยังไงครับโอ้ไม่ต้องห่วงครับคนนี้เขาแข็งแรงแล้วครับแต่ยืนยันว่าถ้าลิฟต์ยอดถึงเป้าก็คือจะมีมากกว่าจุ๊กก็คือสติ๊กเกอร์เดี๋ยวไม่มีแล้วค่ะโอเคป่ะโอเคป่ะขอบคุณค่ะ